ัสดีค่ะทุกคนยังไม่มาเรากันแป๊บนึงยังไม่มีใครเข้ามาโลทุกคนก่อนนะคะเอ๊ะคอมเมนต์มาแล้วแต่ว่าสวัสดีค่ะคอมเมนต์มาแล้วแต่ว่าเหมือนคนที่มาดูมีเหมือนมีไอคอนที่คนที่มาดูเหมือนไม่มีใครค่ะศูนย์นักห้องขวางก็เป็นศูนย์ดาวก็เป็นศูนย์ค่ะซึมหมดค่ะอ้าวแต่ว่ามาเห็นคอมเมนต์คนทุกคนอยู่นะคะสวัสดีเจ้าอิซินะอิซินะชิไฮนิซิเดโฮเตเจ้าเฮ้ยวันนี้ผมไม่สวยแล้วเอาไม่ดูว่าคนที่มาดูไลฟ์มีกี่คนไม่เห็นเลยเหรอเฮ้ยทำไมนี่ไม่เห็นเลยตลอดหรือเปล่าสวัสดีค่ะผมไม่สวยแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวิ่งเมื่อกี้กินน้ำแล้วก็มันหลุดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเห็นไหมก็เห็นคอมเมนต์คนทุกคนอยู่นะทุกคนเห็นดีนะอยู่หรือเปล่าคะทำไมปีดีนะไม่อยู่ BNK หรอคะนี่นะตอนนี้อยู่ CJ โฮเทลค่ะน้ำพึ่งได้หลับทรอฟี่ของ General Election ของพีที่แล้วค่ะตึงอันนี้ของพีที่แล้วอันดับ21ของพีนี่มันยังไม่ได้หลับแต่ว่าของพีที่แล้วได้หลับแล้วนะคะอันดับ21ค่ะสวยมากดีใจมากเลยทำยังไงดีเรื่องแบบนี้สวยมากเลยน่ารักไหมคะก็เลยไปข้างๆของขวดหนังขวดดีนะอยู่ค่ะแต่ถ้าได้หลับของพีนี้ก็เหมือนไว้ตอนนี้ไปข้างล่างของนี้ค่ะ เดือนนี้มาไลฟ์วันแรกนะคะวันนี้ทุกคนดูซีเจมของเดซเซนไพของ EP 13ของวันพฤหัสเลยอย่างค่ะดีแต่ยังไม่ได้ดูค่ะพุ่นเมื่อกี้ดูแล้วก็ยังเดินไม่จบค่ะ E นี่คือ E 10นาทีดูก่อนดูด้วยอีกนิดเดินจะน่าจะเสร็จค่ะดูแล้วใช่ไหมคะดูแล้วดูแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาพี่น้องไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็เลยไม่ได้ดูค่ะประกาศอะไรเนาะค่ะประกาศอะไรที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะนี่ประกาศซิงเกิลแรกคือก่อนนะทุกคนThank you.
เซนตลกอะเอ็นเซนดีใจมากลีน่ามีอะไรจะกล่าวไหมคะก็เพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกของ CGM 48ชื่อเพลงเชียงใหม่หนึ่งซึ่งหอกค่ะซึ่งเพลงออริจินัลของ Max Stokki 315ห่อของ NGT 48ค่ะชื่อเพลงเชียงใหม่หนึ่งซึ่งหอกคือชื่อไมล์แรกถ้าน้องวิทย์เข้าสู่เชียงใหม่ค่ะว้าวเชียงใหม่106ถนน106ที่ผ่านเข้าสู่เชียงใหม่ค่ะใช่ค่ะออริจินัลเพลงที่เป็นเพลงของญี่ปุ่นก็คือของ NGT 48ค่ะเป็นประเทศน้องเป็นน้องสาวในประเทศญี่ปุ่นนะคะใช่ค่ะโกยืนกันหน้ากระดานหน่อยนะคะที่ผ่านมาหนูมักจะได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าจะเป็นซิงเกิลหรือเปล่าหนูกดอันมากเพราะว่าหนูไม่ใช่คนที่เต้นเก่งที่สุดหนูคนที่ร้องดีที่สุดหนูคิดว่าหนูไม่ได้เหมาะสมกับการที่จะเป็นซิงเกิลไม่เห็นไปนะนะเอ๊ะต้นไหนอ่ะไม่น่ารักเลยค่ะก็ลองติดตามซิงเกิลแรกของ CGM พอเทียคือว่าสนใจดีนะแย่มากเลยขอบคุณมากนะคะถ้าไม่มีทัศน์ทุกคนฟันไม่เข้าใจแน่นอนให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสู้ๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับโอกาสด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามเนาะไปเอาเอานะคุณพี่ออกของพวกเราวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะอีกนิดนึงจะจบแล้วมันเรื่องค่ะโอ้ทุกคนใจดีมากเลยค่ะThank you.
ความดีใจนี้ทำให้ความน่าสนใจของเราลดน้อยลงไปผมขอให้ทุกคนเก็บพลังเหล่านี้เอาไว้นะครับและเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงเด็กสาวที่สวยงามมากยิ่งขึ้นคุณไม่ห้ามที่เราจะดีใจหรือเสียใจหรือร้องไห้นี่คือธรรมชาติของความรู้สึกมันมีความคาดหวังเนาะแต่มันก็มีความผิดหวังมีความสมหวังนี่คือธรรมชาติของความรู้สึกคิดว่านี่คือโอกาสในชีวิตเราที่จะเติบโตขึ้นกว่าที่คุณที่อยู่นอกบ้านหลังนี้ค่ะได้เจอได้พิสูจน์ตัวเองได้เอาชนะอะไรบางอย่างแล้วได้ก้าวข้ามผ่านนะคะปัญหาที่ตัวเราเองได้นี่ต่างหากค่ะคือไอดอลใช่ไหมคะเราคือต้นแบบของการต่อสู้เริ่มต้นจากคนที่ไม่ได้ติดโอเคทุกคนจะรู้บางคนเพิ่งมารู้จักพี่ตอนที่พี่เป็นกัปตันแต่ว่าไม่ว่าพี่จะติดหรือไม่ติดในแต่ละซิงเกิลพี่พยายามซ้อมแล้วก็คือพี่ตั้งเป้าหมายว่าพี่จะต้องเต้นให้ได้ดีเหมือนกับคนที่ติดให้ได้เพราะว่าในสำหรับพี่คนที่เคยไม่ติดมาก่อนแต่ใช่ว่าเราจะไม่ได้รับโอกาสอีกเลยโอกาสมันจะมีเข้ามาอีกตลอดเวลาเข้ามาสำหรับคนที่พร้อมเท่านั้นในตอนนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจน้องๆที่ไม่ติดก็สู้ๆดูพี่เป็นตัวอย่างก็ได้ก่อนพี่จะได้มันนานมากแต่ว่าพี่ก็ไม่เคยท้อด้วยถ้าวันนี้ทุกคนได้รู้สึกเสียใจก็ดีใจอันนี้ที่ซิงเกิลแรกเท่าซิงเกิลสองก็จะมีเป็นซิงเกิลที่เสียใจดีใจก็มีนี่คือมีคาร์ลไทยแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบของ CGM โฟเดที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนพยายามที่ CGM โฟเดที่สุดแล้วก็แต่ว่าอยู่กับน้องๆทุกคนก็นี่นะมีความสุขมากๆก็นี่นะมีความสุขทุกคนเลยทุกคนก็ขอให้มีความสุขคือไม่ดีคือไม่เก่งค่ะลินาแต่ตอนนี้ดีกว่านี้ค่ะเพลงทำท่าอะไรอ่ะรู้สึกว่าเพลงนี้เหมือนชาวมากอ่ะจบแล้วดีเจ้าอิสระชัยในบอกซีเจียมโฮเตลเจ้าในซีเจียมโฮเตลเซนไปตอนต่อไปดีนะมีประกาศค่ะต่อไปเป็นใครที่นี่เป็นเพลงแรกเนาะกับเพลงใหม่จริงๆของพวกเราเองอะค่ะเชียงใหม่16เด็กๆก็ตั้งใจมากๆนะคะเพราะว่าแบบเพราะมันเพลงของเราอะความภูมิใจมันยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะมันยิ่งมากขึ้นอะคือเราแบบเป็นออริจินอลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบอยากทำให้ดีที่สุดก็ซีเจตอนนี้รู้สึกว่าแค่แบบพอมวันก็แค่พูดตัวเพราะว่าตอนนี้รู้สึกกดดันที่สุดในวันที่9คือผ่านนี้โอ้เข้าใจพูดดินเข้าใจสิ่งที่ดินพูดแล้วค่ะสุดท้ายดินโวนมากแต่ตอนนี้กดดันที่สุดน่าจะเป็นวันที่พูดตัวของซิงเกิลแรกของ CGM Hotie ค่ะทำลืม
ในอาทิตย์หน้าอาทิตย์นั้นจะมีประกาศนะคะในเซนไปบอกพี่นาบอกค่ะในเซนไปพี่นาบอกว่าจะมีประกาศเดลินล่ะให้เซอร์ไพรส์ฝันทุกคนว่าดินาก็ไม่รู้ประกาศอะไรค่ะ ใช่เคนน่ะไทยคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีประกาศนะคะค่ะเพิ่นน่ะไม่ได้บอกว่าเป็นประกาศอะไรถึงได้เหมือนกันใช่ My Dream ใช่อันนี้เป็นสปอยค่ะแต่ว่าเหมือนในโซเชียลดินาดูเหมือนใน Twitter ในต่างๆแล้วก็ดินามี Twitter ของ Official ใช่ไหมแล้วก็เฟนกับบางคนบอกมาดินาว่ามีเหมือนรายเรื่องมากๆเลยแต่รู้สึกว่ามันบางคนบอกว่าเอ๊ะเหมือนในประกาศของดีนาบอกว่าดีนามีประกาศเลยมันมีชื่อของดีนาใช่ไหมก็เหมือนประกาศแยกกับดีนาหรือเปล่าเหมือนแบบนี้และบางคนบอกว่าจบการศึกษาหรือเปล่าแล้วก็เป็นดีนาเป็นจบการศึกษาเมมเบอร์แล้วก็เป็นเคชิไฮนี่หรือเปล่ามันเป็นแบบนี้ก็ดีนาไม่บอกว่าเป็นเมื่อไหร่แต่ดีนาก็มีมันอันตอนที่จบการศึกษาแน่นอนแล้วดีนาสปอยให้ทุกคนว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่แรกอ่ะถ้าดีนาตั้งแต่แรกบอกว่าเป็นวงซีเจมโฮเทลเป็นวงสุดท้ายของดีนาใช่ไหมคะก็ตั้งแต่แรกคิดว่าตรงที่เนี่ยจบการศึกษาจากวงซีเจมโฮเทลก็ไปอยากได้เพลงอะไรก็เหมือนคิดอยู่แล้วก็คิดเพลงแล้วจริงนะก็เลยตอนที่จบการศึกษาที่ไหนอยากใช้เพลงนี้ไม่บอกเฮ้แต่จริงๆเหมือนบอกก็ได้ว่าเป็นที่ไหนถ้าที่ไหนจบการศึกษาอยากได้เพลงอะไรถ้าที่ไหนตอนที่จบการศึกษานะอยากได้เพลงเพลงของ HKT Sakura มินนาเดทาเบตะค่ะรีบอลมีอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้เพลงซากุระมินนะครับเพราะว่าเป็นถ้าเป็นญี่ปุ่นเวลาจบการศึกษามันเกี่ยวกับซากุระเพราะว่าเดือนเมษาที่ญี่ปุ่นเป็นมันจบการศึกษาด้วยก็เหมือนเวลาเดือนเมษาออกซิงเกิลมันทุกเพลงเป็นเกี่ยวกับซากุระแล้วก็ดีนะก็เป็นอยากได้ถ้ามันจบการศึกษาอยากได้เพลงเกี่ยวกับจบการศึกษาแล้วก็มันซากุระเพราะว่าซากุระมันรู้สึกว่าในซีนที่จบการศึกษากับซากุระเป็นมันสวยที่สุดละโอ้ดีบอมภาษาเนื้อโอ้ก็ได้นะแต่ว่าเออฮะต้องอยากได้เพลงใหม่ค่ะเคยท่าดีนะสปอยไว้ก่อนว่าถ้าตอนที่เนี่ยจบการศึกษาอยากได้เพลงซากุระมินนาเดทาเบตะค่ะทุกคนฟังก่อนนะเพลงที่ดีมากนี่นะเคยแนะนำให้เอ็นเจนชอบมากมากค่ะเอ็นเจนชอบเพลงซากุระมินนาจะทำไปตามใช่เกี่ยวกับซากุระแล้วเหมือนจังหวะสนุกแล้วก็น่ารักแล้วก็ทำท่าก็น่ารักเพลงก็รู้สึกว่าแบบน่ารักมากมากแต่ว่าเหมือนเนื้อเพลงสาวนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนเกี่ยวกับจบการศึกษาใช่ซากุระมินนาจะทำไปตามใช่ก็เลยตอนที่จบการศึกษาน่าจะดีนะใช้เพลงซากุระมินนาเดทาเบตะค่ะอยู่จบ30คอยจบอายุ30เนาะเฮ้ย30แก่แล้วนะไม่ได้ดีนะน่าจะอายุ30แก่แล้วค่ะตามประเทศดูเอสเปไม่ได้ใช่เสียใจอ่ะเหมือนคนญี่ปุ่นคนแต่ชาติก็มันดูเอสเปไม่ได้เพราะว่าที่ไหนก็มันถ้าใช้โทรศัพท์คนอันนี้โทรศัพท์อีกใช่ไหมก็เลยมันดูไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าอันนี้ iPad ว่าซื้อที่ประเทศไทยก็เลยมันสามารถดูได้ค่ะใช่ก็เลยได้ดูเอสเปอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้ก็เหมือนดูไม่ได้ค่ะในพูดถึง
พูดถึงซีเจมฮอเทลเซมปา EP 13 13ใช่ไหม13ดีกว่าก็เป็นมันใน EP 13 Focus คันนิ่งกับพันช์ค่ะคันนิ่งเหมือนมันน่ารักมากอ่ะมันในซีเจมฮอเทลเซมปารู้สึกว่าเหมือนเด็กน่ารักมากจริงๆอ่ะเด็กที่ดีมากๆแบบเพื่อพ่อแม่เพื่อครอบครัวทำให้อะไรต่างๆ僕らのユリーカとかみたいに、リナが卒業の時ですか？卒業の曲には合わないかな。ใช่でもช่วยพ่อแม่ช่วยครอบครัวตลอดมันเด็กที่ดีมากๆอ่ะเด็กน่ารักมากๆจริงๆใช่แล้วลีน่าก็เคยกินผัดไทที่ร้านขนิ้งแล้วเคยไปที่ร้านขนิ้งด้วยแล้วเหมือนตอนนั้นตอนที่ไปร้านผัดไทยของคันนิ้งก็มันช่วยพ่อแม่ตลอดอ่ะแล้วก็คันนิ้งก็ให้เหมือนทำให้ดีนะด้วยก็อร่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้คันนิ้งทำจริงเหรอแล้วรู้สึกตื่นเต้นแล้วอร่อยมากๆได้มาเนี่ยตั้งแต่มาเชียงใหม่แล้วก็ถ้ากินผัดไทยอ่ะกินที่ร้านคันนิ้งตลอดนะใช่ไม่ได้กินร้านอื่นเพราะว่ามีพวกในซีเจมโฮเดมีคันนี้อยู่แล้วใช่ก็เลยมันกินได้ตลอดก็เนี่ยตรงนี้มันตั้งแต่มาประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่ากินตอนแรกๆอ่ะถ้าเป็นผัดไทยคือเหมือนคนสำหรับของญี่ปุ่นกินง่ายมากๆมันไม่ค่อยรสชาติไม่ค่อยแผดเท่าไหร่แล้วก็เหมือนรสชาติเป็นธรรมชาติอ่ะก็เลยของญี่ปุ่นชอบกินผัดไทยเยอะก็ที่นักมันตอนแรกชอบกินผัดไทยก็เลยเหมือนตอนที่อยู่คนแก่ก็กินผัดไทยบ่อยมากแล้วเหมือนตั้งแต่มาเชียงใหม่ก็เหมือนกินผัดไทยที่ร้านขันนิ้งใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนผัดไทยของขันนิ้งอร่อยที่สุดตั้งแต่ที่นักมาที่นี่มาประเทศไทยเคยท่านี่นะเวลาที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินผัดไทยก็เหมือนกินผัดไทยของขันนิ้งค่ะใช่บอกคันนิ้งเอ้ยอยากกินผัดไทยของคันนิ้งแล้วก็คันนิ้งใช้บอกให้แม่คันนิ้งแล้วก็แม่คันนิ้งทำให้แล้วก็ส่งให้ที่โฮค่ะใช่อร่อยมากจริงๆใช่รู้สึกว่าสำหรับดินาน่ะรู้สึกอร่อยที่สุดอ่ะกูชอบกินผัดไทยของคันนิ้งเนี่ยคันนี้น่ารักมากแบบน่ารักมากจริงๆให้เขาเหมือนจริงรู้สึกว่าเป็นคันนี้น่าจะคนที่ตั้งแต่ออดิชั่นถึงตอนนี้เป็นเปลี่ยนเยอะที่สุดนะใน CGM เหมือนทนที่ออดิชั่นอ่ะคันนี้ไม่พูดเงียบมากๆเมื่อจะมีความน่ารักอยู่แล้วนะแต่ว่าเหมือนตอนออดิชั่นก็รู้สึกว่าเหมือนไม่รู้ว่ากลัวพวกเราหรือเปล่าเกลือกรรมการหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเงียบมารู้เป็นมารู้สึกว่าเออมันเป็นแบบนี้ใช่เหมือนรู้สึกไม่ใช่ว่าเป็นขี้อายอ่ะเฮ้ยถ้าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะเหมือนอะไรเอ๊ะไม่ใช่เกรงใจถ้าภาษาไทยเรียกว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นก็ถ้าภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าえ、なんて言うんだろう。おどおどしてるってか、なんて言うんだろう。え、めしゃいくん。え、パサタリアがないわ。めしゃいくんか。たくんね、ルーズめしゃいくんね、むん。へ、あんにぺんあらい、なくわまん。へ、ぺんあらい、むんぺん、むんへんしゅい。วิดแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะคืออะไรมันสงสัยมันเป็นแบบนี้ใช่กังวลไม่ชิงกังวลไม่ใช่เกรงใจค่ะไม่ใช่อายกังวลแป๊บนึงนะนี่จะหาต่อว่ากังวลคือไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกเนี่ยทำตัวไม่ถูกก็ไม่ใช่นะ
เออแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งกลางวอนภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยกลางวอนชิมไปซื้ออ่าอืมกลางวอนน่าจะกลางวอนหรือเปล่ากลางวอนอืมเฮ้ว่าอะไรเนี่ยน่าจะเป็นอารมณ์ใครที่สึกเป็นกลางวอนนะทำไมน่าจะเป็นมาเฮงครั้งแรกจริงๆก็ไม่รู้เฮ้เฮ้คืออะไรคืออะไรไม่รู้ถ้ามันเป็นเวลาสัมภาษณ์ก็เหมือนค่ะค่ะค่ะเหมือนเห็นนะแล้วก็เหมือนสายตาก็เหมือนเฮ้คืออะไรมันเป็นสงสัยแล้วก็เป็นเหมือนตื่นเต้นเป็นแบบนี้อืมกังวลใช่แล้วก็เหมือนมันทอนตี้ออดิชั่นน่ะนี่นะให้คำถามคันนี้แล้วกรรมการของอื่นก็ให้คำถามคันนี้แค่ว่าคันนี้ก็บอกว่าค่ะค่ะอะไรนะคะแล้วมันแบบนี้แล้วมันแบบรู้สึกน่ารักมากอ่ะชนโตกิมากิโอโดโตลึกหลักอะโซそれかもそれですそれです多分トギマイねおどおどしてばいいえみたいななんか落ち着かないみたいななんか感じルークラクしめルークラク神経質は違うなルークラクのでもそれがまあ文化を知っている方でก็まあ、ไม่ใช่ว่ามันคนที่แบบพูดเยอะแล้วก็คนที่เหมือนถ้าเหมือนคนอื่นพูดเยอะก็แบบก็คันนี้ไม่ใช่เพียงคนที่พูดเยอะเหมือนเงียบมากกว่าคนอื่นเทว่าเหมือนสิ่งที่คันนี้มันชอบสิ่งที่คันนี้มันน่าสนใจก็สนใจสิ่งที่คันนี้มันชอบเล่นชอบทำชอบฟันอะไรต่างๆก็เป็นเหมือนคันนี้รู้สึกแบบเปลี่ยนตัวเองจ้ะเช่นว้าวซาอว้าวซาก็ได้ค่ะว้าวซาก็คือเหมือนถ้าตอนที่ในออดิชั่นไม่รู้ว่าเป็นคันนี้มันชอบอนิเมะญี่ปุ่นเพราะเหมือนถ้าในออดิชั่นไม่ได้คุยกันอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมก็เหมือนถ้ามีดินะคำถามก็เหมือนเกี่ยวกับ GGM เกี่ยวกับเป็นไอดอลอะไรต่างๆก็เลยไม่ได้คุยกันว่าชอบอนิเมะอีกเพื่อนน้องมาเพื่อนแบบนี้เพราะว่าท่านแต่เข้ามาเรียนร้าน CGM แล้วก็มันเคยส่วนตัวได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็นี่นะเป็นของญี่ปุ่นอ่ะก็เหมือนคันนี้ก็ชอบอนิเมะอีกเพื่อนอยู่แล้วเราก็เลยมันคันนี้ถามว่าพี่พี่เนี่ยรู้จักอนิเมะนี้ไหมด้วยตอนแรกเหมือนตอนแรกๆอ่ะเฮ้ยใครวางอะไรว้าวสาวใครวางอะไรอ่ะแต่หนูชอบพี่นี่แหละนะคะอะไรที่ไหนก็ชอบไข่หวานเหมือนกันเลยเต้คืออะไรอ่ะเหมือนคันนี้บอกว่าพี่นี่นะรู้จักอนิเมะนี้ไหมแล้วนี่แหละบอกรู้จักแต่ว่าเหมือนนี่นะก็ไม่ใช่มาเพ่งของที่เหมือนดูอนิเมะเยอะเหมือนถ้าอนิเมะที่ชอบก็นี่นะก็ดูอนิเมะนั้นแต่ว่าไม่ใช่มันดูทุกอย่างอะไรต่างๆก็เหมือนวันนั้นแบบแค่เคยฟังอนิเมะนะแล้วก็เหมือนแค่ลือจากเฉยๆไม่เคยดูแล้วเหมือนใครบอกว่าอันนี้เรื่องนี้มันสนุกมากแล้วก็แบบเอ๊ะอันนี้เป็นของแบบนี้เหรอทำไมตกใจล่ะใช่โจโจ้ใช่โจโจ้ค่ะอนิเมะโจโจ้ทีนี้ไม่เคยดูโจโจ้ค่ะลือจากนะแต่ว่าหนึ่งแค่เคยฟังว่ามีเรื่องโจโจ้ทีนี้ไม่เคยดูด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องโจโจ้เป็นเหมือนสตอรี่อะไรก็ไม่รู้ก็เหมือนตอนแรกๆเราตกใจมากอุ้ยคันนี้ก็เหมือนผู้ยกขนาดนี้เหรอแต่ว่าเหมือนตอนนี้ก็เหมือนดีนะก็ไม่ชอบอนิเมะซินตี้เนี่ยชอบอนิเมะก็ดีนะก็แนะนำคันนี้อะไรต่างๆถ้าเป็นมาชอบอนิเมะคิเมทซุเดย์มอนคิเมทซุโนยายบาแล้วก็เป็นไฮคิวก็ชอบใช่ไหมมันมีหลายเรื่อง
พลงมาคันนิงก็ชอบไฮคิวแล้วก็เหมือนถ้าเป็นวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกลับมาที่หอแล้วก็เหมือนซิต้ากับคันนี้อยู่ข้างหลังแล้วก็มาถือไฮคิวอยู่แล้วก็มาตรงนี้ลาติงก็ชอบไฮคิวค่ะเหมือนรู้สึกว่าเมมเบอร์คน CGM ชอบอนิเมะญี่ปุ่นเยอะมากๆใช่แต่ถ้าเป็น BNK นะคนที่มาชอบอนิเมะญี่ปุ่นมันไม่ใช่เป็นทุกคนอ่ะมันบางคนเหมือนถ้าบางคนที่ชัดที่สุดเป็นชาบลามิวจิกจิกเนาะสองคนใช่ไหมเพราะว่ามันเคยเป็นคอสเพลย์อะไรต่างๆเพราะว่าเหมือนนนซีเจมทุกคนชอบอนิเมะญี่ปุ่นมากมากค่ะแล้วนี่นะก็เหมือนคนที่ชอบอนิเมะอยู่แล้วนะแต่ว่ามันแค่ดูเฉยๆแล้วก็เนี่ยปกติก็ไม่ค่อยสื่อมันซิงขาของอนิเมะอยู่เท่าไหร่อ่ะมันซื้อก็นิดเดียวแต่ว่ามันโทนี่มันทุกคนติดอนิเมะเยอะมากๆอ่ะถ้าเวลาที่ไม่ได้คิดว่ามันต้องเรียนเต้นต้องเรียนร้องเพลงอะไรต้องคิดทำงานเหมือนเวลาที่ว่านทุกคนดูอนิเมะหมดเลยค่ะแล้วทุกคนก็มาแนะนำว่าเฮ้ยอนิเมะนี้สนุกนะเหมือนแบบนี้มือชอบปีนามากกว่าอนิเมะนะคะนี่ใช่อัตตองไททันด้วยค่ะมือมาก่อนค่ะพี่นี่นะใช่รู้อยู่แล้วว่าใครวางมาก่อนนี่นี่ว้าวเศร้าว้าวเศร้ามาแล้วนี่นี่เขียวแบบว้าวเศร้านี่นี่เป็นคนที่ซ้อมภาษาไทยว่าว้าวเศร้าให้ดีนะคะ ใช่เหมือนวันที่ดีนะนางเขียนไหนมันไทม์ไลน์ของแอปไอแอมใช่ไหมว่าเหมือนอันนี้มันขนมนี้อร่อยมากแล้วก็เป็นวันนั้นนี่แหละอยู่กับนีนี่กับซิตาแล้วก็วันนี้นี่บอกว่าเฮ้ยพี่นี่เขียนว้าวเศร้าเศร้าสิมันทุกคนตกใจนี่แล้วก็ดีนะก็ตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยว้าวเศร้าคืออะไรแล้วมันเขียนว้าวเศร้าก่อนแล้วก็เป็นประทับนีนี่ว่าเฮ้ยว้าวเศร้าเป็นความหมายอะไรเราชอบเป็นอะไรก็มันถามรู้ไหมรู้สึกโอ้มันอุ้ยสุดยอดจริงๆแบบเป็นอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยไม่เคยเขียนไม่เคยบอกไม่เคยใช้คำศัพท์นี้ก็เลยมาเพ่งครับทุกคนตกใจว่าเฮ้ยพี่ดินาลืมได้ยังไงมันคำศัพท์ว่าเศร้าแล้วมันตอนนั้นบอกว่าพี่ออมหรือว่าเป็นเอ็นเจนเน่ก็ไม่มีใครคิดว่านีนี่ค่ะ ใช่แต่ว่าที่นาก็อยากบอกว่าอยากบอกว่าแบบทำไมทุกคนไม่รู้ว่าไม่คิดว่าเป็นนีนี่ก็ดีนะบอกว่าบ้านหลานนี่นะบอกว่าคนที่สองวางทราบเป็นนีนี่นะเฮ้ยใครวางอะไรอ่ะปัมปุริปัมปุริคืออะไรปัมปุริเยะปัมปุริเยะปัมปุริเยะคืออะไรอ่ะวาวซาวาซัสปัมปริเยะเฮ้ทำไมวาซัสเนาะเฮ้ปัมปริเยะคืออะไรอ่ะวาวซาวาวซาวาวซาปัมปริเฮ้ปัมปริคืออะไรอ่ะใครวางปัมปริคืออะไรอ่ะอ้าวนอนซีเจมโฮเดย์เป็นใช้ภาษาไทยคำมันแปลว่าลืดค่ะแบบผันมากอ๋อโอ้ยนอนซีเจมรู้สึกว่าแม่นี่นะเคยเรียนภาษาไทยที่เหมือนตอนที่มาประเทศไทยไปปีแรกใช่ไหมแต่ไม่เคยเรียนคำศัพท์นี้นะเอาทำไมนอนซีเจมทุกคนสอนภาษาไทยให้ดีนะเป็นคำศัพท์ที่มันรู้สึกตลกอ่ะพี่นายาอางของไขหวานไขหวานเกินพี่ดีนะเนี่ยเอาเหรออุ้ยดีนะไม่รู้นะเพราะว่าดีนะไม่เคยเรียนคำศัพท์นี้ในที่เราเรียนภาษาไทยอ่ะปัมปัมแปลว่าตันตันหลุดแล้วผมก็พึ่งได้อีกจริงเหรออ้าวถ้าเพลงครับทุกคนก็ไม่เคยฟังดินะไม่เคยฟังแน่นอนอ่ะหนูไม่ได้เลยนะกับเพลงนี้นี่เหมือคืออะไรอ่ะ ใช่ค่ะสอนภาษาไทยอะไร
ไรแปลกๆค่ะถูกของนนท์ของซีเดมทุกคน ผมก็ไม่เคยเรียนอุ้ยทุกถ้าทุกคนไม่รู้ดินะไม่รู้แน่นอนอะภาษาของไขหวานอะจริงเหรอปกติทุกคนไม่ได้ใช้เนาะไม่เคยใช้เนาะค่ะอ้าวภาษาของไขหวานเนาะจริงเหรออ้าวไขหวานทำเองเนาะคำศัพท์นั้นก็ไม่รู้ไงถ้าไขหวานทำเองทุกไม่มีใครรู้แค่ไขหวานรู้โอ้ยนางก็ไม่เคยเรียนนะใครวางแฟนวัยรุ่นใช้ภาษาวัยรุ่นอ๋อเข้าใช้เฮ้ชิบูยันอิซาน่ารักไหมอืมน่ารักค่ะสนิทกันเอ๊ะแฟนคลับทุกคนก็มาปกติใช้อะไรนะไม่ยินลืมอ่ะโหใครหวานสอสันตลกว่ะไม่ลืมแล้วว่าอะไรนะคำสัตว์อะปังปริปังทำเนียนทุกตัวหรือเปล่าปังปังปริปังปริทุกคนก็ใช้คำว่าปังปริบ่อยไหมคะปัมปริแย่ปัมปริแย่ทุกคนใช้บ่อยไหมคะปัมปริปัมปริแย่ใช่ไหมเฮ้ยตอนนี้เหมือนในคอมเมนต์เกี่ยวกับปัมปริเยอะมากๆอ่ะไม่เคยเลยฮะทุกคนไม่เคยใช้เหรอปัมปุริแย่ไม่อ้าวใครใช้ปัมปริเย่เนาะอ้าวไม่มีใครคุยไม่มีใครใช้ปัมปริเย่นะใครหวานเอาใครหวานคนเดียวรู้เปล่าไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะฮะไม่ใช่ภาษาไทยหรออ้าวเหรอภาษาอะไรอ่ะภาษาอะไรเนาะภาษา CGM โฮเดงโอ้ภาษา CGM โฮเดงน่าจะมีหลายอันแน่นอนเพราะว่าเวลาคุยกับน้องๆนี่นะไม่เคยฟังคำศัพท์ที่ท่านแต่งอยู่ BNK น่ะคือมาดูอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรแต่ว่าเหมือนแค่อารมณ์ก็รู้สึกว่าอันนี้แบบอารมณ์แบบนี้หรือเปล่าก็มันเข้าใจได้เพราะท่านแต่งมา CGMที่นะไม่เคยฟังคำศัพท์ภาษาไทยที่คำศัพท์ยากมึงขนาดนี้ค่ะ สแสดงว่าคนที่ใช้แค่นมของ CGM หรือเปล่า ภาษาวัยรุ่นปังปุริเย่แต่ถ้าปังปุริเย่เหมือนดินะไม่ได้คิดว่าภาษาไหนไม่ได้คิดเหมือนสำเนียงอะไรต่างๆความปริแย่แบบมันรู้สึกว่าความแบบมันพาลีพีโป้ค่ะถ้าดินาเป็นไม่เคยไม่ได้เรียนภาษาไทยใช่ไหมแล้วถ้าดินาแค่อ่านว่าใช่แซบก็เหมือนพูดบ่อยมากมีกับไขหวานถ้ามีอะไรก็อุ้ยแซบก็ทบที่อยู่เพียงแค่นะไม่เคยฝันนะก็มันเคยฟันแต่ว่าเหมือนผัวเมียคือไม่ค่อยใช้คำว่าเหมือนแซ่บอะแต่ว่านี่นี่กับใครมันใช้บ่อยมากค่ะหรือเอนจิ้งก็ใช้บ่อยเนาะ ตลกมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เหมือนเมื่อกี้แฟนคลับทุกคนบอกว่านะภาษาที่อะไรนะภาษาที่วัยรุ่นรุ่นเหมือนรุ่นใหม่ใช่ไหมที่ we find out ภาษาเราทำวรรณการ CGM กับไหมคะยากภาษา CGM ภาษา CGM ยากมากค่ะภาษา CGM ยากมากนะวัยรุ่นใช่ไหม
ใช่นี่นะก็ไม่เคยฝันจริงกูเลยรู้สึกว่าตั้งแต่มา CGM นี่นะก็เหมือนจริงๆนี่นะก็เหมือนแก่แล้วใช่ไหมแก่ขึ้นแล้วตอนนี้มา IV 14เริ่มถ้าตอนที่อยู่ตอนที่อยู่ BNK ยัง21 22 23คือว่ารู้สึกว่าตอนนี้นี่นะมันอารมณ์หน้าถาอะไรทุกอย่างเต็มรู้สึกว่าเหมือนยังเด็กอยู่นะผมที่เรียนก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่น่ะแก่กว่าว่าตอนนี้หรือเปล่าเออเพราะว่าน้องหมอใช้คำสั่งที่นี่น่ะไม่เคยผ่านเยอะซีเจียนโฮเทลตัวที่เชียวโอ้วัยรุ่นใช่ใช่ใช่ขอบคุณที่ใช่จะ25แล้วแต่ว่าใช่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 อายุ24แต่เหมือนสาว18เออใช่ค่ะแบบนี้นี่นะก็คิดเหมือนกันเพราะว่าน้องน้อง CDM หัวเดย์เป็นสาว18ใช่ไหมมันสุดท้ายฮึ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 そう思いますやっぱそうなんだよね。でも你们现在你那不准，我怕啥 CGM 啊？你那不准 CGM 我就先拜啊。OK， 那不准肯定จบจบแล้วเมื่อกี้嘛，所以也变不准 anime。OK， 不准盘。เหมือนดินาในเซนไปบอกว่าเหมือนพันกับมิวเป็นให้เซนเตอร์ของเพลงไอดาตาใช่ไหมเหมือนถ้าเป็นฟังท่านแต่ออดิชั่นมันคนที่เหมือนกันกับ BNK ก็รู้สึกว่าน่าจะไม่น่าสนุกแน่นอนเพราะว่ามันแค่เหมือนจังหวัดเชียงใหม่กับกรุงเทพแต่ว่ามันสไตล์เหมือนกันก็เหมือนไม่ค่อยสนุกก็เลยอยากได้มาสไตล์คนละแบบกับ BNKใช่แล้วถ้าแบบมัน BNK แบบมันของโตโตพี่สาวแล้วก็เลยเรียกพวกแบบ CGM โฮเดคือมันน้องสาวของ BNK ใช่ไหมคะก็เลยนี่นะก็ท่านแต่แรกคิดว่าก็จะได้อยากได้เหมือนคนที่เด็กๆอายุเด็กกว่า BNK ด้วยเนี่ยมันท่านแต่ฉันก็มีนอกจากพันกับมิวก็มีคงมีเด็กคงอื่นคนที่สมัคร CGM ก็มีเหมือนยันตัวเล็กก็มีเยอะมากนะฉันรู้สึกว่าท่านแต่ออดิชั่นก็เหมือนอายุเด็กน้อยกว่า CGM อ่ะ BNK เยอะมากๆใช่แล้วดาวสไตล์มิวกับพันมันใต้ดี CGM โฮเดใช่ไหมแล้วก็มันรู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันตัวเล็กที่สุดใน CGM ก็ส่งของก็เป็นมาเพอร์ฟอร์มานซ์ก็ดีเดี๋ยวเช่นเหมือนดินาไนเซนไปบอกว่าท่านเป็น HKT มีนาโกมิกุก็เหมือนรู้สึกว่ามันเห็นน่ารักอ่ะเหมือนพี่สาวคงอื่นแล้วมันเมมเบอร์คงอื่นก็มีมันอารมณ์ที่น่ารักเต้นเก่งร้องเต้นเก่งมันแสดงเก่งอะไรต่างๆแล้วมันตัวเล็กก็เหมือนเด่นมากๆอ่ะถ้าอยู่ข้างหลังถ้าอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงไหนก็เหมือนส่งของเป็นมันคือการจริงๆแล้วก็สองคนก็เป็นมีสันแน่ของสองคนมันสองคนมันคนละแบบนะใช่ใช่แต่ว่ารู้สึกว่ามันถ้าเป็นมีคือการแบบนี้ก็มันช่วยกันได้ด้วยก็ดีนะเคยบอกว่าพันถ้าเป็นพันเป็นเต็งเกตถ้าเป็นมิวเป็นลองเป็นเกตก็มันช่วยกันพันสองช่วยเต้งมิวมิวช่วยลองเป็นพันก็รู้สึกว่าดูสองคนมันนะคงมีคือจริงนะเรื่องสองขอเมมเบอร์ที่ซื้อไม่เกินมิวนะคะโอ้แรกมากมากทองเรื่องสองนี่นะคะจะจบการศึกษาอยู่แล้วแน่นอนค่ะเขาลื้อสองนี่นั่นแหละจะไม่ได้เป็นเมมบาร์อยู่แล้วนะใช
ช่ก็เลยเหมือนถ้าเป็นกับไอดากาต้าบุ๋มมันเป็นน่ารักสดใสแล้วเป็นที่ไม่ค่อยเต้นยากเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนใช้อารมณ์ไงมาเพราะมันอยากจะได้พบเจอจริงๆก็เลยให้สองคอมเป็นเซนเตอร์แล้วแต่ว่าเหมือนสองคอมเป็นเซนเตอร์มันตัวเล็กใช่ไหมแต่ว่าอยู่คนที่อยู่ข้างหลังข้างหน้าก็เป็นทุกคนเป็นคนโทรมาตัวซื้ออะไรต่างๆอ่ะใช่แต่ว่าก็อยู่มันตัวเล็กอยู่ไอ้ถ้าคนตัวเล็กอยู่สองคนเป็นเซนต้าก็อยู่มันถ้าเป็นเซนต้าก็เหมือนยังไงก็เหมือนอะไรก็เป็นทุกคนเห็นแน่นอนแต่ว่าเอ๊ะยันเร็วไปหรือเปล่าว่าอยากลองดูว่าถ้าเป็นมันทำแบบนี้เป็นยังไงแต่ว่ามันครั้งสองคนก็มันทำพยายามมากๆถึงเซนต้าของสองคนด้วยฉันก็เลยรู้สึกว่านาก็ดีใจที่ได้เป็นเซนสองคนเซนเตอร์ไอตากันตาค่ะตอนนั้นใช่แล้วพันก็มาชอบลืมพีสัจจันถ้าดีนะผู้ลืมพีก็รู้สึกแปลกๆแบบชอบสัจจันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าสัจจันก็เป็นตนที่อยู่ BNK เหมือนเด็กน้อยที่สุดในรุ่นหนึ่งใช่ไหมก็แบบน่ารักสดใสพยายามตลอดเหมือนเป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันผ่านก็เห็นสัจจังมันไม่รู้ว่ามันตั้งแต่เมื่อไหร่ไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ทำสัจจังอยู่แล้วดิเนี่ยนะไม่รู้ทั้งว่ามันสุดท้ายก็เหมือนในรุ่นหนึ่งมันเด็กที่สุดเพราะว่ามันพาร์ฟอร์มานซ์ก็มันน่ารักสดใสอยู่ตลอดแล้วก็พยายามกับลืมพยายามกับแบบพี่สาวด้วยก็รู้สึกว่าพันกับมิวก็มันพยายามกับพี่สาวที่ใน CGM ด้วยค่ะคือภาษาญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยเอ๊ะ日本語喋ってて。たまに喋りますね、じゃあ。もし日本語の言葉とかあったら喋ります。っていう。ทำไมรู้สึกว่าแบบมิวส์กับพันไม่น่าจะเป็นมิวส์สูงขึ้นนิดเดียวค่ะช่วงโควิดนะคือว่าช่วงโควิดไม่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วก็พันกลับมาที่นี่รู้สึกว่าสูงขึ้นมากๆค่ะเหมือนนี่นะก็จริงๆไม่อยากบอกว่าเป็นเหมือนกันกับนาโคมิคือจริงๆนะเพราะแบบคนละแบบแค่เหมือนคือกันแค่นั้นเหมือนกันคือแค่คือกันแต่ว่าเป็นนาโกกับมิกุนาโกตัวเล็กแล้วก็มิคือเป็นรู้สึกว่าเป็นสูงกว่านาโกก็แบบเห็นรู้สึกว่าถ้านาโกเป็นมันสไตล์น่ารักน่ารักมิคือเป็นมันหน้าตาสวยสองคนก็น่ารักอยู่นะที่ว่ามันเหมือนสไตล์คนละแบบอะถ้าเป็นมิวกับพันเนี่ยมิวเป็นนาโกมันสไตล์น่ารักอะแต่พันเป็นมันหน้าตาสวยก็เลยนี่นาโกไม่อยากใครมาโฟกัสว่ามิวกับพันกับนาโคมิก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่เหมือนกันจริงๆแค่มาสุดท้ายใครๆกันแล้วก็ดีหน่อยว่าไม่อยากได้คือกันแค่นั้นค่ะใช่ก็แค่ว่าเห็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นเหมือนนาโคมิหรือเปล่ามันแค่นั้นใช่แล้วก็มามิคือก็เหมือนซึมขึ้นแล้วพันก็ซึมขึ้นใช่ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนพัฒนานะทุกอย่างก็เป็นใครๆกันกับนักมีกูจริงๆมีกูน่ารักจริงๆค่ะใช่ใช่เหมือนหนังฟันของญี่ปุ่นผู้ไทยของญี่ปุ่นค่ะถ้า BNK แสดงเป็นทีม N5OC จะได้เห็น CGMOC ทางบมไหมถ้า CGMOC ก็เป็นเทียต้าของชายเทียต้าเมกามิเทียต้าเมกามิก็ได้เพลงนั้นแน่นอนแต่ว่ามันตอนนี้แบบเพลงของ BNK อยู่ก็เลยไม่รู้ว่ามันใช้สเตจไหนก็ไม่รู้ค่ะเด็กกำลังโตขึ้นใช่ใช่เอาเพลงให้น้องเป็นดับเบิลเซนเตอร์เลยค่ะ ก็คิดก่อนนะคะนี่นะตองพัน
6หรือเปล่าพี่โยลินนะคะคืออะไรอ่ะเอ๊ะแต่ว่าพันชอบกินขนมของหวานมากๆแล้วนายเซฟไปก็มากินเบเกอรี่ได้เหมือนพันบอกว่ามันชอบเหมือนขนมปังชอบเหมือนขนมเค้กอะไรต่างๆนี่นะชอบลายลามั้ยยังไม่ได้ดูค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นสไตล์แบบไหนยังไม่ได้ดูค่ะยังไม่ได้ติดตามอยู่ถ้ามีแบบนั้นก็ได้ดูนะคะพันเก่งขึ้นไหมคะเก่งขึ้นมากๆแต่ว่าเหมือนนกพันเป็นตั้งแต่แรกเต้นเก่งมากๆน่าจะเป็นเต้นสวยไหมที่สุดใน CCM นะเคยบอกแล้วเหมือนเขาเวลาเต้นมันไม่มีอะไรที่เหมือนสไตล์ของตัวเองเยอะขนาดไหนแล้วก็มันเต้นสวยมากๆก็เลยถ้าคนอื่นเห็นพันก็เหมือนจำท่าง่ายมากๆแน่นอนเพราะมันเพลงออริจินัลแล้วก็เป็นเหมือนเฮ้ยถ้าภาษาไทยเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นเบสของเต้นเพลงของโปรเจกต์กรุ๊ปอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเขารู้สึกว่าถ้าสองเต้นแล้วเหมือนฝึกเต้นตัวเองฝึกเอ็นแล้วก็ถึงได้สไตล์ของเต้นพันอะไรต่างๆเหมือนพัฒนามาขึ้นเร็วมากๆค่ะแม่กับลูกโอ้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนบีเอ็นเคก็บอกว่าถ้าบีดีนาอยู่กับน้องมิวกับน้องพันมันแม่จริงๆอย่างพูดแบบนี้ก็ดีนะก็ชินแล้วนะตรงเอ๊ะตรงชับโยกเล่นอ๋อโจดังโยกเล่นอะไรอ่ะไลน์ใครลีน่าอยู่นะจริงเหรอแต่ลีน่าเป็นเหมือนเต้นสุดท้ายของตัวเองอยู่แล้ว อยากเห็นเด็กๆมาไลน์เรียกช่องเซมไปด้วยกันจังเลยอ๋อถ้ามีเวลาก็อยากดูสีเรียมหัวใจเซมไพกันกับเมมเบอร์ทุกคนอะแต่ว่ามันช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาค่ะมาริโกซามะเป็นแม่ของดีนะหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเป็นแม่นะแต่ว่ามันสนิทกันแต่ว่าตอนที่อยู่จีมเอเหมือนชิโนดะซังเป็นชอบเล่นกับดีนะดูดีนะทำอะไรเหมือนผู้เล่นอะไรต่างๆชอบเกรนดีนะด้วยค่ะถ้ามีสเตจซีเจมเป็นสเตจอะไรคะรอซื้อสวรรค์เกิดนะโอ้ถึงน่าจะอีกนานนะเพราะว่าดีนะเป็นวันเกิดเดือนพฤศจิกายนค่ะใช่รู้จักจิซาเกโอนมาไหมทำไมอะรู้จักค่ะตลกอะแล้วต้องพูดถึง CGM Hotel ไป EP 13เป็น Fast Performance ของ CGM Hotel จริงๆทุกคนเป็นยังไงบ้างค่ะเมื่อวันนั้นตื่นเต้นมากๆอะเพราะว่ามันตอนแรกๆอะมี Fast Performance ของ CGM อยู่แล้วแต่ว่าเราสมัครยังไม่พร้อมเรื่องนี้นะก็รู้สึกว่ายังเร็วไปยังไม่ได้ขึ้นเวทีนะถ้าเป็นพาร์ฟอร์มเต็มนี้แล้วดีนะต้องประกาศแล้วก็นุ่นก็เป็นเสียใจแล้วก็ดีนะก็เป็นเสียใจเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าถ้าใช้คำว่าแบบเจ็บใจเพราะว่ามันตั้งแต่ปวดหัว CGM จริงๆอ่ะมันวันที่งานดีนะกับพี่ออมวีทอล์กทูยูใช่ไหมชิไฮเนี่ยกับแคปเทนเร็วถึงพาสพอมันกว่าซีเรียมรู้สึกว่ามันนานนิดเดียวก็เลยแฟนข่าวก็ถามดีนะตลอดว่าจะเดบิวซีเรียมจะเดบิวเมื่อไหร่ซีเรียมจะมาเวทีเมื่อไหร่ก็เหมือนทุกวัน
มีเหมือนคอมเมนต์ที่เดบิวต์คอนซีเดมจะมาหลายตลบก็ได้มีโอกาสที่ Fast Performance อยู่แล้วใช่ไหมแต่อันนี้ก็ลือเพราะว่าเหมือนยังพวกเรายังไม่พร้อมนี่รู้สึกเอ๊จะเมื่อไหร่จะเราก็คือเวทีได้ได้รู้สึกเสียใจตรงนั้นแต่ว่าตอนที่ BNK มาโลโชก็เราก็ได้มีโอกาส Fast Performance แต่อันนี้แบบมันจริงๆก็รู้สึกว่ามันเราต้องพยายามถึง Fast Performance ของพวกเราจริงๆเพลงข้าวก็รออยู่กับเรานานมากแล้ว ใช่ก็อยากให้ทุกคนประทับใจกับพวกเราจริงๆก็มาซ้อมเต้นซ้อมร้องเป็นซ้อมหนักมากจริงๆแต่ว่าปกติดีนะก็มันเวลาซ้อมเต้นซ้อมร้องเป็นอะไรก็มันก็ไม่ดูว่าดีนะดื้อเยอะขนาดไหนสำหรับน้องๆ นะแต่ว่าตอนที่บางขึ้นเวทีจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เราต้องทำอยากให้มันถ้าเรามีความสุขเพลงขับทุกคนก็มีความสุขแน่นอนถ้าเราไม่สนุกเพลงก็ไม่สนุกแน่นอนก็นะเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้จะได้เพลงขับทุกคนก็มีความสุขด้วยกันใช่ก็เลยรู้สึกว่าในวันนั้นแบบทุกคนวิ่งได้คือวิ่งได้แล้วแล้วก็ได้เห็นเพลงขับทุกคนแล้วก็ได้ยินเสียงของเราด้วยแล้วก็เป็นมันเห็นหน้าตาของนนท์ทุกคนมันมีสนุกต้องไปอิ่มตลอดมันได้ว่าเหมือนบางของแบบยันตึงเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ขึ้นเวทีดีได้แล้วแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นว่าเพลงครับเป็นยังไงบ้างเพลงครับรู้สึกยังไงก็น่าจะเป็นตื่นเต้นก็มีแน่นอนแต่ว่าวันนั้นเป็นหน้าตาคนทุกคนมันดีมากๆจริงๆอ่ะอิ่มเยอะแล้วก็เป็นรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆแล้วที่นั้นก็นั่นตอนที่เต้นจีเจมพอเดียอยู่ได้อยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วเห็นเพลงครับหน้าตาของเพลงครับทุกคนอ่ะแล้วได้ยินเสียงCGM48 ด้วยก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็มันดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ขึ้นเวทีแล้วแต่มีความสุขมากๆแล้วก็เราประทับใจมากๆเดลดีรู้สึกดีใจที่ได้ชมให้ทุกคนดูด้วยก็เหมือนรู้สึกสนุกมากๆค่ะแต่ว่าวันนี้เราเริ่มเครียดนิดนึงนะเพราะว่ามีต้องพูดเยอะๆเดินน่ะปูไม่ค่อยมั่นใจแต่ปูไม่แกนด้วยเพราะว่ามันต้องมีประกาศอะไรต่างๆน่ะในมันซิงเกิลแรกด้วยเพราะว่าเหมือนซิงเกิลตอนที่ประกาศซิงเกิลแรกก็รู้สึกว่าก็มาอินดี้ด้วยดีใจเสียใจแล้วก็เป็นห่วงน้องๆคนอื่นด้วยก็รู้สึกว่าเหมือนอารมณ์มีอะไรเยอะๆอยู่แยะค่ะอ้าว1ชั่วโมงแล้วเนี่ยใช่อุ้ยอะไรอยากไปคนหลับแล้วอีกพรุ่งนี้นึงนะแต่ว่าเหมือนวันที่พาสปอร์ตของมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆจริงๆดีนะสำหรับดีนะมีความสุขมากๆนะถ้าเฟนคลับทุกคนก็มีความสุขก็ดีใจค่ะใช่แล้วต้นสุดอยากให้ซีเดมมาฮิตคาราโอเกะของพี่บอยค่ะใช่ค่ะดินาก็บอกแล้วใช่ค่ะอุ้ยถ้าสองชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ไปคนนานนะเดี๋ยวตัวนี้ก็โดนด้วยค่ะแล้วอาทิตย์หน้าซีเจมโฮเดซเซนไปอีปีหน้าดินาจะมีประกาศค่ะดินาจะมีประกาศในซีเจมโฮเดซเซนไปค่ะรอติดตามด้วยนะคะแล้วก็ห้ามพลาดนะกันทุกคนดินาก็รออยู่ค่ะเดี๋ยวจะไปห้องน้ำนะคะทุกคนนุ่นชั่วโมงแล้วอยากไปห้องน้ำมากๆเราคิดถึงอีเซนเทียเตอร์ใช่ไหมดินาโกอยากทำนะถ้าทำได้ก็ยังไม่รู้ถ้าทำได้เร็วที่สุดเป็นอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าโอเคเดี๋ยวจะไปห้องน้ำนะท่องแคทเทรนก่อนดินาเอ๊ถ้าดินาอู้ว่า1 2ฟูกูของอู้ว่าแดงโอเคก่อเจ้าโอเคไหมชิบะโอซิอิซุยะมีที่ไหนมีที่ไหน1 2เตนขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าด้วยค่ะ
อาทิตย์นั้นก็ถ้ามีเวลาก็ดินจะมาไลฟ์นะคะแล้วก็รังซีเจมโฮเทลเซมไปจะมาไลฟ์ค่ะเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปห้องน้ำนะคะ